ผลการสแกนสมองออกแล้วนะครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรคนไข้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้เลยครับหรอคะแต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะค่ะขออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมคะแล้วตอนนี้คนไข้อาการเป็นยังไงครับก็ปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะสงสัยเป็นเพราะมาจากอุบัติเหตุแน่เลยอะจริงเหรอลูกถ้าอย่างนั้นอยู่โรงพยาบาลต่ออีกหน่อยแล้วกันนะเผื่อถ้าเป็นอะไรใกล้หมอก็ยังสบายใจกว่าล่ะลูกเอาอย่างนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูอาการอีกสัก2วันแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวหมอจะให้พยาบาลมาวัดไข้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างลูกยังปวดหัวหรือเปล่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวค่ะแล้วก็มีไข้นิดหน่อยอะค่ะตัวเหมือนรุมๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาอุปกรณ์มาเช็ดตัวให้นะขอบคุณนะคะฉันรู้นะว่าแกกำลังคิดจะทำอะไรเขาไม่ได้รับปากนี่ว่าเขาจะมาระวังนะจ๊ะจะรอกึ่งไม่หรอกค่ะหนูมั่นใจว่าเขาต้องมาแน่นอนสวัสดีครับคุณพระนอนค่ะคุณพระพาเป็นไงบ้างครับทำไมด็อกเตอร์จะมาถึงไม่บอกล่ะคะจริงๆมาพร้อมกันเลยก็ได้นะจริงๆผมต้องกลับไปเคลียร์งานที่มหาลัยแต่คิดไปคิดมาผมตัดสินใจเข้ามาเยี่ยมเลยดีกว่าจะได้หมดเรื่องไม่สบายใจสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีค่ะคุณผมร่มชาติครับค่ะด็อกเตอร์มาก็ดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นฉะนั้นขอฝากยายลูกพลับสักแป๊บนะคะขอลงไปซื้อของข้างล่างหน่อยนะคะเรียงตามฉันมาหน่อยเรียงจะเช็ดตัวให้แกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแกตามฉันมาสิเดี๋ยวแม่มานะลูกอยู่คุยกับด็อกเตอร์ไปก่อนฝากเลยนะคะวางสิเดี๋ยวพร้อมมาขอบคุณมากนะคะด็อกเตอร์ที่มาเยี่ยมฉันนะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างล่ะครับเรื่องทางกายอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะเรื่องจิตใจเนี่ยฉันยังกลัวอยู่เลยอ่ะมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดานะคะนี่ว่าอ่ะเขาตั้งใจที่จะทำร้ายฉันนะข่าวบอกว่าคุณสองคนทะเลาะกันใช่ค่ะก็เรื่องที่เขาอยากจะแต่งงานกับฉันเนี่ยแหละทั้งที่ระหว่างฉันกับเขาเนี่ยมันก็จบกันไปตั้งนานแล้วอ่ะนี่ดร.รู้ไหมคะตอนที่ฉันคบกับเขาอ่ะเขาทำกับฉันแย่ขนาดไหนอ่ะพอฉันอยากจบฉันอยากจะ move on เขาก็ไม่ยอมจบกับฉันสักทีอ่ะฉันเลยไม่อยากให้คุณเข้าใจฉันผิดนะเรื่องมันจบไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยนะตอนนี้คุณรักษาตัวให้หายดีก่อนผมขอโทษนะที่มาเยี่ยมช้าไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะดีใจนะคะที่ด็อกเตอร์มาเยี่ยมฉันนะอย่างน้อยอ่ะฉันก็ได้รู้ว่าด็อกเตอร์ยังเป็นห่วงฉันอยู่จริงๆแล้วคุณพันออนขอร้องให้ผมมาเยี่ยมคุณผมก็เลยมาเหรอคะที่ด็อกเตอร์มาเยี่ยมฉันก็เพราะว่าคุณแม่ขอให้มาอย่างนั้นหรอด็อกเตอร์ไม่ได้คิดถึงหรือว่าไม่ได้นึกเป็นห่วงอยู่ลึกๆเลยเหรอคะแล้วด็อกเตอร์เอาดอกไม้มาให้ฉันทำไมอ่ะถ้าด็อกเตอร์ไม่แคร์ฉันน่ะผมดีใจนะครับที่คุณอาการดีขึ้นแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าคุณจะได้พักก่อนด็อกเตอร์คะระหว่างเรามันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะคะด็อกเตอร์ทั้งนั้นที่ฉันเองก็ชอบคุณน่ะแล้วคุณเองก็ชอบฉันน่ะตอนนี้ผมคบกับโมแล้วเขาเป็นแฟนเหรอคะคุณยังไม่ได้ตกลงกับเขาใช่ไหม
ช่สิคะเพราะคุณไม่ได้ชอบเขาถ้าคุณชอบเขาอ่ะคุณก็ต้องตกลงเป็นแฟนกับเขาไปตั้งนานแล้วอ่ะพอเลยครับคุณพัฒนาผมเข้าใจดีว่าคุณต้องการอะไรแต่ผมให้คุณไม่ได้แต่คุณกำลังปฏิเสธหัวใจตัวเองนะคะด็อกเตอร์แล้วคุณก็กำลังทำร้ายหัวใจของฉันด้วยอ่ะทำแบบเนี้ยแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะคะขอโทษค่ะตอนนี้คุณมีคนอยู่เป็นเพื่อนแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับคุณน้ำแม่เลี้ยงจะเข้ามาทำไมตอนนี้เนี่ยแม่ขอโทษคือแม่จะมาเอาโทรศัพท์อ่ะจ้ะ